สวัสดีค่ะ Good morning everyone สวัสดีสมาชิก Just Call ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะ Just Call ของเรามีกิจกรรมดีๆมานำเสนอเนื่องจากช่วงนี้นะคะทุกท่านต้อง work from home ใช่ไหมเพราะว่าโควิดระลอก3กำลังระบาดอยู่ก็อยากจะมีเคล็ดลับดีๆให้ทุกท่านปลุกให้ตัวเองตื่นขึ้นมารับวันใหม่มาทำงานทุกเช้านะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆในการดริปกาแฟและเราได้รับเกียรติจากคุณเกลอเจ้าของ Snap BKK ค่ะซึ่ง Snap BKK มีสาขาที่สามย่านมิตรทาวน์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณเกิร์ลพร้อมหรือยังคะโอเคครับโอเคค่ะงั้นไปกันเลยเนาะไปเลยโอเคครับก็มาดริปกาแฟกันเลยเนาะมีกาแฟอะไรบ้างอะคะก็คือกาแฟตามหลักของทั่วไปก็จะมีอันนี้คือขั้วอ่อนนะครับอันนี้จะขั้วอ่อนสีมันก็จะดูชัดเจนที่เราดูกันว่าแต่ขั้วอ่อนเนี่ยผมค่อยๆไล่เฉดสีมาก็คืออันนี้ขั้วกลางครับอันนี้ค่อนข้างเข้มซึ่งกาแฟที่โคราเขาพูดกันนะครับว่าเวลากินกาแฟแล้วเป็นมะเร็งที่เมื่อกี้พูดได้ฟังครับว่าคือการที่ขั้วกาแฟมันถึงจุดนึงมันจะมีคาราเมลออกมาครับพอมันขั้วมากๆมันก็จะไหม้ตามหลักคนกินกาแฟจะเหมือนกับว่ากินกาแฟแล้วเข้าใจว่าการขมเข้มคือเป็นกาแฟที่เรียกว่ากาแฟแต่จริงๆแล้วคือกาแฟพอมันคั่วเข้มปุ๊บมันก็จะเป็นรสชาติคือแบบความหวานความอะไรมันจะหายไปหมดเลยคนก็กินกาแฟโดยที่เวลาเหมือนเราเอาน้ำผ่านหมูไหม้แล้วเราก็กินน้ำไหม้ทุกวันคนถึงเป็นมะเร็งกันนะครับก็เลยว่าตามหลักคือกาแฟคือเราจะคั่วไม่ถึงจุดนี้กันเราจะคั่วประมาณอันนี้เป็นคั่วอ่อนใช้ไว้สำหรับดิปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคั่วกลางที่แบบว่าสำหรับกินกาแฟพวกเอสเพรสโซเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเข้มขึ้นมาหน่อยสีจะทนไล่สีกันประมาณนี้ครับก็เวลาถ้าเกิดสมมติเราจะดิปกาแฟเราใช้คั่วอ่อนสีมันจะค่อนข้างอ่อนน้ำตาลเหลืองน้ำตาลเหลืองใช่ครับก็จะมีงั้นแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอะคะคือด้วยหลักของกาแฟแล้วมันเป็นฟรุตตี้นะครับมันเป็นฟรุตตี้แล้วคือว่าตัวพอเรามันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วจะมีความเปรี้ยวความหวานด้วยแต่ละพื้นที่นะครับบางที่ไปปลูกใกล้พวกไร่ส้มก็จะมีกลิ่นส้มบางที่อาจจะแถบดินเป็นช็อกโกแลตกลิ่นดินมันก็เลยจะกลายเป็นกลิ่นเป็นช็อกโกแลตประมาณนั้นนะครับแต่ด้วยตามหลักของมันแล้วมันจะติดเปรี้ยวมาอยู่แล้วด้วยครับถ้าส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นอาราบิก้านะครับถ้าเกิดโรบัสต้าเม็ดมันจะใหญ่จะพบแถวพวกประมาณแถบเมืองร้อนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นชนิดคั่วอ่อนนะใช่ครับใช่ครับฟรุตตี้มันจะไม่เข้มมากใช่ไหมคะใช่ครับมันจะไม่เข้มมากคือคั่วอ่อนเนี่ยเหมาะกับการทำดิปแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้เป็นตัวคั่วขึ้นมาค่อนข้างกลางคือจะมีคาราเมลมากขึ้นพอมันมีคาราเมลมากขึ้นก็จะเหมาะกับการกินกับนมกินกับอะไรประมาณนี้ครับแต่สมมติอย่างตัวคั่วเข้มเนี้ยครับมันเกิดว่าถ้าเกิดพอเวลาคนทำปุ๊บไปใส่นมข้นหวานไปใส่เลยคือคนกินก็จะหุ้ยหวานมันแต่พอกินเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับมันก็คือกลายไปว่าเราได้รับสารพิษเข้าไปต่างหากด้วยก็เลยว่าจริงๆแล้วตามหลักเราไม่ควรจะกินกาแฟที่มันคั่วไหม้ก็สังเกตง่ายๆครับเวลาไปที่ร้านตามไหนที่มันมีกาแฟตัวเมล็ดกาแฟมันๆเลยฮะความเงาเกิดขึ้นเลยตรงโถอ่ะอันนั้นน่ะจริงๆแล้วไม่อยากให้รับประทานอย่างนั้นมากกว่าครับงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าใช่ครับโอเควันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้มันก็จะเป็นตัวฮอนดูรัสนะครับก็ฮอนดูรัสคือว่าเทสโน้ตของมันอ่ะจะมีกลิ่นเป็นวิสกี้มันจะมีกลิ่นหอมมันก็จะมีกลิ่นวานิลากับช็อกโกแลตด้วยคือกลิ่นมันก็จะค่อนข้างชัดเดี๋ยวเราจะลองทำตัวนี้ให้ชิมนะครับน่าสนใจโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทำนี่คือเราใช้กาแฟตัวนี้หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวขอต้มน้ำแป๊บนึงนะครับอุปกรณ์การดิฟมันต้องใช้อะไรบ้างอะคะจะมีตัวนี้ครับจริงๆมันจะมีอยู่2ตัวนะครับนี่เป็น V60 ก็จะเป็นตัวเชฟกระดาษจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวนิคาริตะอันนี้ก็จะเป็นทรงแบนๆหน่อยคล้ายๆเหมือนขนมทองหยิบครับที่เป็นกระดาษอย่างนี้ครับแต่เราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับเอากระดาษรองใช่ครับใช้กระดาษรองวิธีการก็งี้นะครับอันนี้ผมชั่งตวงมาแล้วประมาณสัก10นี่เราจะประมาณ2เสิร์ฟนะครับก็ประมาณใช้ประมาณสัก10 22กรัมนะครับประมาณ2เสิร์ฟก็น้ำร้อนผ่านใช่ไหมครับน้ำร้อนเราแบบเชิญค่ะจะดูวุ่นวายนิดนึงอันนี้คืออะไรอะคะคือการทำกาแฟครับคือพอเราบดกาแฟมาปุ๊บเราใช้ต
ัวนี้ครับในการที่จะชั่งน้ําหนักน้ําคือมันจะต้องแบบว่าประมาณให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นมันจะจางเกือจางใช่ครับใช่ครับมันก็เราก็เลยต้องใช้ตัวชะชั่งและเรื่องเวลาครับเป็นการตัวบ่งบอกว่าเราเหมาะที่จะเติมน้ําหรือจะให้มันบูมเท่าไหร่ในการที่มันจะอมน้ําก่อนอะไรก่อนด้วยครับเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยความรู้ใหม่มากนะครับอันนี้เราก็ต้มน้ําไว้นะครับจะมานะครับโอเคต้องชั่งตวงด้วยนะคะครับอันนี้เราก็จะด้วยการนิดไปก่อนเราจะเริ่มจากตรงกลางนะครับโอเคเริ่มจากตรงกลางก่อนก็หมุนค่อยๆใส่ไปครับนี่ครับประมาณ40ประมาณ40แล้วเราจะกดไว้ครับเราก็จะรอให้มันประมาณสัก30วิ40วิในการที่จะทำให้ตัวมันเองคายน้ำออกมาเหมือนเราแช่น้ำไว้ครับให้มันคายแล้วเราค่อยในการที่จะใช้น้ำในการรีดมันออกมาทีหอมมากเลยอ่ะใช่ไหมฮะกลิ่นมันจะนำ40วินาทีนะคะประมาณ30หอ30ประมาณ30อะครับเราจะให้นั่นผมขอเติมน้ำอีกนิดนี่เราใช้ประมาณ1:16อะครับประมาณ1:16ก็ประมาณถ้าว่า1ใช้เราใช้1กรัมก็น้ํา16นะครับก็คือเราทดอัตราส่วนลงไปนะครับโอเคนี่ประมาณ40วินาทีแล้วเราก็เริ่มเทเคือการเทเราจะเทแบบว่าจากกลางครับหมุนไปเรื่อยๆคือพ่อด้วยว่าแบบมันการเทน้ำครับเหมือนทำให้เหมือนช้อนคนนะครับเหมือนช้อนคนกาแฟคือเราก็หมุนไปเรื่อยๆให้มันน้ำมันการวนอย่างเงี้ยให้มันเขาเรียกอะไรเข้ากันครับก็คือว่าทำให้มันเกิดว่าตอนนี้คือข้างล่างมันอาจจะเหมือนกับว่ามันอาจจะน้ำใช่ตัวตะกอนอยู่คือการที่เราคนน้ำเนี่ยมันเหมือนเราช้อนลงไปคนนะครับกลิ่นทะลุแมทมากเลยหอมมากกลิ่นหอมมากตัวนี้ผมใช้น้ำ360นะครับต้องใส่จนครบ360ใช่ไหมคะใช่ครับมันผมชั่งตวงมาประมาณนี้ก็ได้ครับ355ครับแล้วนี่ก็รอตามหลักที่ดีคือกาแฟครับเราจะไม่แช่น้ําเกิน4นาทีนะครับถ้าเกิด 3-4 นาทีแล้วจริงๆมันจะเริ่มไม่ดีแล้วบางทีเราอาจจะดูได้ว่าเราบดอาจจะละเอียดไปพอละเอียดไปปุ๊บเราเติมน้ํามันไม่ยอมผ่านสักทีมันก็แช่อยู่อย่างนั้นนะฮะกว่ามันจะหมดกว่ามันจะอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างรสชาติก็จะเสียไปอ๋อไม่ใช่ว่าต้องให้มันไหลหมดเลยใช่มั้ยคะก็คือตามหลักคือว่าถ้าเกิดจริงๆการบดครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวบดด้วยถ้าเกิดเราบดเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราบดละเอียดมากไปน้ํามันไม่ผ่านมันเป็นโคลนนะฮะแล้วเราก็จะดูแล้วว่าอุ๊ยเวลามันเริ่มเลยเยอะไปแล้วก็แปลว่าน้ําใช่คือมันก็จะแก้วนั้นก็จะมีแก้วที่ไม่ดีได้ไม่เต็มไม่ดีไม่ดีรสชาติก็จะไม่ดีแต่เกิดสมมุติจริงมันก็คือจะบาลานซ์กันนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ฮะก็คือต้องบดให้มันแบบว่าไม่ละเอียดมากไม่ละเอียดมากเพราะการดริปเราแค่ต้องการให้น้ำผ่านตัวเมล็ดกาแฟครับกาแฟประมาณครับก็คือไม่เกิน4นาทีเนาะไม่เกินครับอันนี้3นาทีจริงอยากให้ทุกคนได้ลองชิมใช่หอมมากเลยนะเนี่ยหอมมากขนาดไม่ใช่คอกาแฟยังรู้สึกว่าน่าสนใจใช่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นนี้เราก็จะเสร็จปุ๊บอันนี้ฮะ3นาทีกว่ายกออกได้เลยยกออกได้เลยครับซึ่งตามหลักของกาแฟครับคือตอนทีแรกมันออกมาครับมันจะเป็นน้ำที่เป็นหัวเชื้อเหมือนกับว่าพอเรารีดมันปุ๊บน้ำมันก็จะออกมามันก็จะเป็นหัวไปๆนะครับมันจะเริ่มเป็นหางแล้วด้วยความจืดของกาแฟครับมันก็เลยจะกลายว่าเหมือนกับว่าพอเราได้มันปุ๊บเนี้ยคือตัวข้างตรงล่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเข้มข้นข้างบนนี่จะเป็นคล้ายๆน้ำจางไปแล้วฮะเกิดได้มาปุ๊บเราก็ควรที่จะแบบก่อนให้มันเข้ากันเข้ากันนะครับดูเหมือนวิสกี้จริงโอเคนี่เหมือนคล้ายช็อกโกแลตจริงๆเลยอันเนี้ยใช่ไหมฮะเหมือนช็อกโกแลตเลยประมาณนี้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ทานกันโอเคค่ะโอเคครับได้เลยเดี๋ยวมารอดูได้ครับอ
ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเกลือนะคะที่มาให้ความรู้ของพวกเรากับพวกเรานะคะก็อยากให้คุณเกลือฝากร้าน Snap หน่อยนะคะครับ Snap ตอนนี้อยู่มีอยู่ที่3สาขานะครับมีที่ Justco ครับที่สามย่านมิตรทาวน์แล้วก็จะมีอยู่ที่เกษรพลาซ่าชั้น1นะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่อยุธยา Alliance นะครับแต่อยุธยา Alliance จะเป็นออฟฟิศเหมือนกันครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเกลืออีกครั้งนะคะที่มาสอนพวกเราแล้วก็ทาง Justco ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ